ค่ะดิฉันชื่อฮิโรโกะนะคะ This is ปอนดาปับนับเรื่องค่ะวันนี้คุณป้องมาอยู่ค่ะเอ๊ะทำไมเพื่อนทำอย่างนี้ครับ อยู่นะครับคุณฮิโรโกะอามิเคียนะครับอามิเคีย with you and this is พลพรรคนักปรุง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 โอเคครับคุณผู้ชมเห็นคิดว่าคงต้องช่วยคุณฮิโรโกะแล้วนะครับวันนี้คุณฮิโรโกะจะมาช่วยพลทำอาหารในเรื่องของฉันระหว่างนี้เราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวขอให้คุณฮิโรโกะพูดพลพรรคนักปรุงให้ถูกต้องแล้วสักครู่เรากลับมาพบกันครับพลพรรคพลพรรคพรรคพรรคนักนักปรุงปรุง yes เอาละครับเรื่องของชั้นเมนูแรกที่เป็นเมนูญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวต้องถามคุณฮิโรโกะครับ What's gonna be the first menu of the layer Today we will cook milfoi tonkatsu Milfoi tonkatsu คุณผู้ชมคงจะคุ้นกับ milfoi นะฮะอาหารขนมฝรั่งเศสเวลาเขาพูดถึง milfoi เนี่ย foi แปลว่าแผ่นใช่ไหมครับ mil เนี่ยแปลว่าพันก็คือเป็นซอสเป็นหลายชั้นแต่วันนี้เนี่ย milfoi กับ tonkatsu tonkatsu คือหมูทอดเริ่มสงสัยแล้วนะฮะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับ So what we gonna do first? At the first we will make pork cutlet from sliced pork คือปกติถ้าเปิดทงคัตสึธรรมดาเราใช้แบบว่าหมูชิ้นหนาๆแต่นี่เราจะใช้เป็นหมูสไลด์นะครับโอเคเดี๋ยวคุณฮิโรโกะจะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงครับมิลเฟย์ทงคัตสึเนี่ยจะเป็นหมูสไลด์บางๆบางๆหลายชั้นและเพื่อทำให้เขาติดกันเนี่ยครับก็จะต้องร่อนแป้งสาลีเล็กๆครับ We will make 8 layer todayทำทั้งหมด8 layer คือ8ชั้นนะครับอันนี้ได้3ชั้นแล้ว3 layer already yes. and then you put chiso chiso ที่เป็นใบของญี่ปุ่นนะฮะกลิ่นเขาจะมีเอกลักษณ์ค่อนข้างหอมทีเดียวอันนี้4ชั้นแล้ว this is already 4 layer yes okay ครับ and then next part is the point and we wanna I wanna add cheese คุณฮิโรโกะบอกว่าให้อร่อยมากขึ้นจะใส่ชีสลงไป maybe ประมาณ 1 centimeter คุณฮิโรโกะบอกว่าประมาณเซนหนึ่งนะฮะ2ชิ้น yes pleaseเมื่อกี้เข้ามา4ชั้นแล้วนะฮะอะนะครับก็อันนี้มาชั้นที่5 the fifth layer right yes we put chiso again นะครับ ก็เท่ากับว่าเราพุทใบชิโซเนี่ยครับติดกับชั้นที่มีชีสนะครับ yes. อันนี้8ชั้นแล้วนะครับ then... หลังจากนั้นเราโรยด้วยเกลือและพริกไทยนะครับ yes.หลังจากนั้นนะครับเวลาที่เราไปชุบใช่ไหมครับคุณผู้ชมเราต้องชุบแป้งก่อนแล้วไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังนะครับสำหรับเกล็ดขนมปังที่ปนใช้วันนี้เนี่ยนะครับเป็นเกล็ดขนมปังคุณภาพดีเลยเราต้องสังเกตนะครับว่าสีจะต้องนวล นะครับเวลาทอดออกมาเนี่ยจะทำให้หน้าตาของอาหารเราเนี่ยน่ารับประทานและอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขากรอบนานไม่ได้ใส่สารฟอกขาวและไม่อมน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็คือว่าเอาไปชุบแป้งก่อนนะครับแล้วก็ตบแป้งที่มันติดอยู่นะครับให้บางๆชุบด้วยไข่นะครับต่อมาทั้งชิ้นเลยนะฮะAnd then please use just only one hand. Okay, ครับ คุณฮิโรโกะบอกว่ากรุณาใช้มือเดียว If you use both of hand, yeah, and the hand will be like bowl. Oh, okay, ครับ คือถ้าเกิดสมมติว่าใช้ทั้งสองมือก็เปียกแฉะทั้งสองมือนะครับ แกเอามือแห้งๆเนี่ยคลุกให้เกล็ดขนมปังติดทั่วชิ้น And then let's add more bread crumble. Okay, In that ครับ case,เข้าใจแล้วครับ again. คือทำให้เกล็ดขนมปังหนาๆเลยจะได้คุมทั่วชิ้นโดยการที่ว่าชุบไข่ไก่2ครั้งเรียบร้อยเสร็จแล้ว1ชิ้นนะครับคนขอลงมือบ้างนะครับ8ชิ้นนะครับเราต้องใช้ชิ้นเท่าๆกันนี่มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วฮะเอาแล้วล่ะจะทอดทงคัตสึให้อร่อยเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำมันรำข้าวครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะทำให้ทงคัตสึของเราเนี่ยกรอบนอกนุ่มในและก็ไม่อมน้ำมันด้วยครับระหว่างที่เราคอยน้ำมันร้อนนะครับส่วนมากเขาจะทานกับกะหล่ำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาแช่ในน้ำเย็นอันนี้เย็นนะครับเย็นจัดเลย คุณฮิโรโกะ we need salad dressing as well let's make sesame salad dressing ได้ครับคุณฮิโรโกะบอกว่าเดี๋ยววันนี้
จะทำสลัดงานะครับอันนี้พอดีเป็นซูริบาชิของผลนะครับแต่คุณฮิโรโกะเอานี้มาให้ยืมครับก็คือก้านของเครื่องเทศตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าซันโชนะครับซึ่งก้านอันนี้เนี่ยครับเวลาที่เราใช้ครกนะครับเขายิ่งจะทำให้เวลาที่เราบดงาเนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับเอาละครับอันนี้งาคั่วมาแล้ว around 5 tablespoon แกบอกว่าแกขอใช้ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับเวลาที่จับเจ้าตัวก้านของซันโชเนี่ยนะครับให้จับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ด้านเนี้ยน้ำหนักลงนะครับ Do you want to try? Yes มันจะต้องเป็นครีมอย่างนี้นะฮะแล้วเป็นน้ำมันนะครับต่อด้วยอะไรครับคุณฮิโรโกะ the sugar 1 tablespoon ใช้1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลอันนี้ดีฮะเพราะว่าเกล็ดเล็กก็จะละลายได้ง่ายโอเคครับโอเคนะคะโอเคแล้วเหรอครับ the vinegar คุณฮิโรโกะรู้ไหมว่าน้ำส้มสายชูอันนี้เขาทำจากข้าวหอมมะลินะครับทำให้อาหารของเราเนี่ยมีรสชาติและมีกลิ่นหอมน่ารับประทานนะครับ so how many spoon คุณฮิโรโกะ4 tablespoon 4ช้อนโต๊ะนะครับเอาแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนมาใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่งนะครับ after that we put oil นะครับซึ่งพลใช้น้ำมันลำข้าวนะครับประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะครับไลซ์ซอยซอส2ช้อนชานะครับคุณผู้ชมส่วนที่เป็นเดรสซิ่งของผักของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทอดหมูกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมอันนี้เราทอดประมาณกี่นาทีครับ3 นาทีนะครับ3นาทีสุกแล้วนะครับแล้วก็ตักออกว้าวแล้วล่ะคุณฮิโรโกะอันนี้ก็เป็นสลัดเดรสซิ่งนะครับแล้วก็เวลาที่เรากินทงคัตสึนะครับเราก็จะมีทงคัตสึซอสมะเขือเทศ2ชิ้นนะครับก็มะนาวเซี่ยว1นะครับที่1ชิ้นก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมิวเฟยทงคัตสึนะครับคุณฮิโรโกะครับ let's show how it sides ตัดครึ่งนะครับชีสเขาไหลออกมาอย่างนี้นะครับ ชิมได้มั้ยครับแล้วก็คุณผู้ชมเห็นมั้ยฮะว่าหมูมันจะเป็นชั้นๆบางๆนะครับแล้วก็มีใบชีสโซด้วยอร่อยไหมคะไปเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ อร่อยมากครับท่านผู้ชมไปกินหนีไปกินจนหมดชิ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พลทำขนมอร่อยๆให้คุณฮิโรโกะทานบ้างดีกว่านะครับอันนี้นะครับเรียกว่า BSC Trifle นะครับหรือชื่อเต็มๆว่า Banana Strawberry and Cream Trifle นะครับ Trifle คือขนมที่เป็นชั้นๆเดี๋ยวพลให้คุณฮิโรโกะช่วยหั่นสตรอเบอรี่เป็นเต๋าๆนะครับหนึ่งในองค์ประกอบนะครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้มันคือนมข้นนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดูเช่เดอร์ลาเช่นะครับวิธีทำง่ายมากครับก็คือว่าเราเอานมข้นทั้งกระป๋องไปใส่ไว้ในน้ำแล้วต้มตั้งแต่ตอนที่น้ำเย็นนะครับน้ำจะต้องสูงกว่ากระป๋องนะครับตลอดเวลาห้ามต่ำกว่าต้มเป็นเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับผมจะใช้ดูเช่เดอร์ลาเช่สักจำนวนหนึ่งท่านผู้ชมก็กะเอานะครับเพื่อให้มันอ่อนตัวลงนะครับผมก็จะเอามาผสมกับวิปปิ้งครีมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมาผสมกล้วยหอมมีประโยชน์มากเลยครับทั้งต่อสุขภาพแล้วก็เรื่องของผิวพรรณนะครับนอกจากในเรื่องของสุขภาพสังเกตไหมครับเวลาเราทานกล้วยหอมเราจะขับถ่ายง่ายในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์และหลายๆครั้งนะครับเขาก็มีการเอากล้วยหอมนะครับมาเป็นส่วนประกอบในการทำเครื่องสำอางด้วยนะครับเรียกว่าดีต่อสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณครับพอหั่นเป็นเต๋าๆแล้วนะครับอันนี้เราก็แค่ใส่น้ำตาลไอซิ่งอันนี้นะครับเล็กมากๆนะครับเราคนนิดเดียวครับพักไปก่อนนะครับส่วนกล้วย Can you help me dice the banana maybe just only half หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวครีมเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะครับลงไปผสมนี่แหละครับเอาล่ะเรามีบัตเตอร์เค้กธรรมดาเนี่ยนะครับก็มาหั่นให้เป็นเต๋าๆก็ได้นะฮะง่ายๆบานาน่าก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับสับวอลนัทลงไปด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นโอเคเราไม่ต้องใส่วิปครีมเยอะก็ได้นะครับคุณผู้ชมฮะใส่บัตเตอร์เค้กนะครับสตรอเบอรี่ที่คุณฮิโรโกะหั่นไว้นะครับ Right now we can just pipe another whipped cream on top Confect นิดหนึ่งนะครับผงโกโก้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ Maybe we can garnish with a little bit of strawberry เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ BSC Trifle นะครับขนมง่ายๆครับและก็เป็นเมนูสุดท้ายของเรื่องของฉันนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณฮิโรโกะโคบายาชินะครับเกสรับเชิญที่มาทำอาหารเมนูญี่ปุ่นอร่อยๆให้เราทานนะครับคุณฮิโรโกะครับ
ขอบคุณมากครับนะคะสำหรับเมนูที่ผ่านมานะครับแวะเข้าไปชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้พลและคุณฮิโรโกะลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับคุณฮิโรโกะครับสวัสดีครับ